بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين لا حول ولا قوه الا بالله الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه ومن تبعهم الى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمه الله وبركاته افهم الله سبحانه وتعالى กรสบแดกพี่น้องผู้ร่วมศรัทธาทุกท่านนะครับอันนี้ก็คือเป็นช่วงเวลาที่เราพบกันครั้งแรกนะครับในช่วงรอมฎอนนะครับเวลาสี่โมงเย็นนะครับแต่ว่าวันนี้อาจจะเลดนิดนึงนะครับก็เป็นเวลาสี่สี่สี่โมงยี่สิบนาทีนะครับเราทำนี้แล้วครับกับในเรื่องราวของหนังสือของชาวพุทธศุนนะ้นนะฮะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเนี่ยผมก็ อยากจะทำการอาธ,าธิบายแล้วก็การแปลหนังสือของเชฟบัตบาฮา,ารีเลยนะครับจากในเรื่องราวที่ต่อนเนื่องจากครั้งที่แล้วนะฮะที่เชฟซอลและฟอซานนะครับได้ทำการอาธิบายคำพูดของเชงบัตบาฮารีเป็นในเรื่องของการที่เรานั้นจะต้องไม่ผ่อนปลนกับสิ่งที่เรียกว่าอุตริกรรมทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นวาทกรรมนะครับที่เป็นการพูดเพื่อให้เกิด การยุติในการหักล้างความจริงและความเท็จเช่นคําพูดที่บอกว่าเอ,อเขามีความคิดเป็นของตัวเองเขามีอิสระในการที่จะคิดในเรื่องเราศาสนาเรื่องศาสนานั้นเปิดกว้างนะครับหรือว่าเราจะต้องเคารพให้เกียรติในความคิดของผู้อื่นนะครับทั้งหมดนี้เป็นคําพูดที่เชสซาเบอกว่าไม่สมควรจะเกิดขึ้นกับในประเด็นที่เกี่ยวกับเตอกีฟิยะเตอกีฟิานั้นคือประเด็นที่ไม่สามารถจะ หรือมานั่งคิดเองตีความเองได้นะครับเราก็จะต่อเนื่องในในย่อหน้าที่เชสรลได้อธิบายนะครับในหน้าที่ยี่เท่าไหร่นะสี่สิบหกนะครับหน้าที่สี่บหกย่อหน้าแรกนะครับเชสรบอกว่า وهذا จูบ وجوه الرت على มุคาลิฟในเรื่องของการปล่อยให้คนที่ทำบินอัพเกิดขึ้นมาเนี่ย หรือการที่เราเงียบแล้วก็ไม่พูดในการชี้แจงในสิ่งที่อุตริกรรมเนี่ยมันเป็นเรื่องเป็นเป็นภัยที่ยิ่งใหญ่แล้วก็เป็นภัยที่น่ากลัวมากเช่บอกว่าวะฮัดาฟีฮิบูชูบูรอดิอัลัมลคลิฟสิ่งเนี้ยสิ่งดังกล่าวที่พูดมานี้นะครับมันเป็นสิ่งที่เรียกว่าจําเป็นเป็นหน้าที่ที่เราจะต้องตอบโต้กับบรรดาผู้ที่มีแนวทางที่ขัดแย้งกับแนวทางที่ถูกต้องคือเป็นหน้าที่ของเราทุกคนหน้าที่ของผู้รู้ หน้าที่ของผู้ที่เข้าใจในเรื่องเราศาสนาจะต้องตอบโต้กับบุคคลที่สร้างแนวทางที่หลงผิดนะครับอัคายกูลูหูอุอิกายกูลูนซึ่งมันจะตรงกันข้ามกับสิ่งที่กลุ่มที่หลงผิดหรือว่าแนวทางอุตริกรรมทั้งหลายเนี่ยเขาจะลั่นวาจาออกมากันนะครับเขาจะพูดว่าอะไรฮะเขาจะพูดว่าอุดรูกูอัลรดูดา จงทิ้งไปเถิดกับการโต้เถียงกับการโต้แยง้งกับการที่มานั่งชี้จับผิดคนคน,คนู้นคนนี้คนนั้นดาวนาสัสกุลลุลลหูระจูหูวะเตรรามนะครับเชสศาละบอกว่าคาพูดหรือว่าวาทะวาทะสิงหรือว่าวาัะกรรมของบรรดาผู้ที่สร้างอุตริกรรมเนี่ยเขาจะบอกว่าปล่อยให้พวกพวกเขาหรือว่าบรรดาผู้ที่มีความคิดเองเออเองเนี่ยปล่อยเข้าไปเถิดเพราะว่ากุลลุลลหูระจู ทุกคนมีสิทธิที่จะคิดทุกคนมีทัศนะเป็นของตัวเองว่าจรอมูฮูและเราจะต้องให้ความเคารพในทัศนะของพวกเขาวะฮุริยะตุรอจยิวะฮุริยะตุนแคลรมะเราทุกคนมีอิสระทางความคิดและมีอิสระในคำพูดในการที่จะพูดอะไรก็ได้เป็นอิสระอันนี้คือวาทะคือคำพูดต่างๆนานาที่เกิดขึ้นกับบรรดาผู้ที่หลงผิด ซึ่งตรงกันข้ามกับบรรดาผู้ที่ยืนหยัดอยู่บนแนวทางที่ถูกต้องเราไม่พูดแบบนี้เราเมื่อมีสิ่งใดก็ตามที่มันผิดนะครับเชสซนแลวบอกว่าเราต้องชี้แจงทันทีเราต้องหักล้างทันทีเราต้องตอบโต้ทันท,นทีนะครับเราไม่สามารถจะปล่อยไปได้บีฮาดาตาลิกุลอุมมะเชสซนแลวบอกว่ามิเช่นนั้นแล้วถ้าหากว่าเราปล่อยไปหรือเรามีวาทะเหมือนกับคนที่เป็นอุตริกรรมปล่อยให้มันเกิดขึ้นนะมันก็คือจะเป็นการทําลาย ทำลายประชาชาตินี้และประชาชาตินี้ก็จะพังทินาานะครับนั่นหมายความว่าอิสลามก็จะหายไปนั่นเองลว่อลลมาซกะตอัอัมซาูชุลสลับเนี่ยเขาไม่มีพฤติกรรมในการที่จะนิ่งเงียบกับสิ่งที่บรรดาอุตริกรรมนั้นได้พูดขึ้นมาหรือว่าได้กระทำขึ้นมา คือเขาไม่มีไม่มีลักษณะที่จะนิ่งเงียบตาแต่ตฟัดบ้าหัวหุ่มแลรับด,ด้วย عليهم ลิ علم ขอ,อ,อมมะพวกเขาเหล่านั้นจะทําการชี้แจงสร้างความกระจ่างและตอบโต้กับพวกเขาเหล่านั้นด้วยกับความรู้ที่พวกเขามีด้วยกับความรู้ที่ถูกต้องแล้วก็บอกถึงอันตารายของบรรดาที่สร้างบรรดาผู้ที่สร้างอุตริกรรมต่อประชาชาตินี้ นั่นนุลาจะเสียอันนัสกุต่อันชาดิหิมเราเนี่ยไม่สามารถที่จะนิ่งเงียบจากความชั่วร้ายที่เกิดขึ้นของพวกเขาได้บัลลาบุตรมินบายานีมาอังลลอฮฺจำเป็นที่เราจะต้องชี้แจงในสิ่งที่อัลลอฮฺทรงประทานลงมานี่เป็นคําอธิบายของเชฟซอลแล้วนะครับคือจําเป็นที่เราจะต้องชี้แจงเราไม่สามารถจะนิ่งเงียบได้ไม่อนุญาตให้นิ่งเงียบต่อสิ่งที่ผิดที่เกิดขึ้นต่อหน้าต่อตาเรา ว่าอิลล ن ฟอินนนานากูนุคาติมีนใช่ะาลาบอกว่าถ้าหากว่าเรามีลักษณะของการนิ่งเงียบในการที่จะไม่ชี้แจงสิ่งที่ถูกต้องและสิ่งที่ผิดเราจะอยู่ในสภาพที่เรียกว่าคาติมีนผู้ที่บดบังหรือว่าปกปิดข้อเท็จจริงม al ินัลละดีนกอลลอฮูฟีหิมบรรดาบุคคลเหล่านี้อัลลอฮฺ س ب ح ا าะได้กล่าวเอาไว้ ได้ชี้แจงถึงลักษณะของพวกเขาไว้ในกุรอานอินนัลลาดีนยัคตุมูนมาอังซันนามินันบายนาติวัลฮุดามินบัดดิมาบัยันนาฮุลินนัสฟิลกิตาบอัลลอฮฺสุบฮฺบะฮัดตะลาบอกว่าถ้าจริงบรรดาผู้ที่ปกปิดจากสิ่งที่เราแนะนำทานลงมาปกปิดอะไรครับปกปิดบายินาตปกปิดคําชี้แจงคําอธิบายทั้งหลายหรือว่าเรื่องข้อเท็จจริงทั้งหลาย วัลฮุดะแล้วก็ปกปิดทางที่ถูกต้องมิมบาดีมาบิยันนาฮูลินนัสหลังจากที่อัลลอฮฺสุลตา阿าประทานลงมาแล้วและอัลลอฮฺสุลตา阿าก็ได้ชี้แจงแล้วชี้แจงด้วยกับการให้ท่านนาบีและบรรดาสาบะได้ปฏิบัติในสิ่งที่อัลลอฮฺสุลตา阿าสั่งใช้อุลัยกะยลอันหุมุลลอฮุวยัลอันหุมุลลาอินูนอัลลอฮฺสุลตา阿าบอกว่าคนที่มีพฤติกรรมปกปิดซ่อนเลนข้อเท็จจริงนะครับ คือจะเป็นบุคคลที่อัลลอฮฺสุบบะฮานุตาลาสาบแช่งพวกเขานะครับแล้วก็บรรดาผู้ที่สาบแช่งทั้งหลายก็จะสาบแช่งพวกเขานะั่นหมายถึงว่ามวลมารักต์หรือว่าบุคคลที่เป็นบ่าวของอัลลอฮฺจะสาบแช่งคนที่ปกปิดในเรื่องของข้อเท็จจริงนะครับอันนี้คืออายะกุราที่อัลลอฮฺได้ได้อธิบายนะครับได้บอกกับเรานะครับว่าเมื่อมีสิ่งที่ผิดเกิดขึ้นต่อหน้าต่อตาเราเนี่ย ไม่อนุญาตให้เรานิ่งเงียบถ้าเรานิ่งเราก็เป็นบุคคลอย่างที่ถูกลอสสาบแช่งการสาบแช่งการละนะของลสุบฮะตาลาคือการถอดถอนความเมตตาออกจากชีวิตเราถ้าเราไม่มีทางนําถ้าเราไม่มีไม่ได้รับความเมตตาจาเอาลอ์ไม่ได้รับความปรดปานจะเอาลสุบฮะตาลาที่นอนจะใช้ชีวิตอย่างไรนะครับไม่หมายถึงความรู้หมายถึงลิสกีหมายถึงการตัดสินใจในหลายๆเรื่องหมายถึงการดําเนินชีวิตทั้งหมดเราจะอยู่ในความยากลําบากอย่างแน่นอน นะครับฉะนั้นเราจะเป็นที่ต้องไม่นิ่งเงียบแล้วก็ไม่ปกปิดข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นในสังคมบ้านเรานะครับในปัจจุบันเนี่ยอุลมะบ้านเราเนี่ยหรือว่าบรรดาผู้รู้บ้านเราเนี่ยเลือกที่จะไม่พูดในสิ่งที่เป็นในเรื่องของการหักล้างในเรื่อง,องการตักเตือนเพราะว่าบ้านเราเนี่ยจะรู้สึกเป็นกังวลถ้าหากว่าพูดไปแล้วเนี่ยเกิดมวลชนเสียไปหรือว่าบรรดาคนเนี่ยด่ากลับมาเขาก็จะกลัวตรงนี้ นะครับอันนี้เป็นสิ่งที่บ่งชี้ถึงความบริสุทธิ์ใจในการทํางานศาสนาเลยถ้าเรามีความบริสุทธิ์ใจแล้วเรามีความรักต่อรละสุภาตาะลาจริงๆเนี่ยเราต้องพูดเราต้องบอกนะครับมีเช่นนั้นแล้วเนี่ยเราก็จะเป็นคนที่ปกปิดข้อเท็จจริงเชสซแล้วบอกว่า <S <S ฟลายักตอซอรอัลอัมรออัลมุมตะเดียอย่าได้ผลประโนใดๆทั้งสิ้นในเรื่องราวศาสนานั้นกับบรรดาผู้ที่ก่ออุตริกรรมหรือว่าสร้างอุตริกรรมขึ้นมา บังเัตนาวาลุ่อัมรุมมันสักแะตะอันูและเรื่องราวที่มีการสร้างอุตริกรรมขึ้นมาเนี่ยจริงๆแล้วนะครับมันถูกกืนกินไปกับบุคคลที่นิ่งเงียบด้วยคือไม่ใช่ว่าคนนิ่งเงียบแล้วจะรอดพ้นและปลอดภัยนะบางคนบอกว่าฉันฉันไม่พูดฉันไม่พูดฉันไม่ไม่เข้าไปสู่ฟิตนณะฉันไม่ไม่ชี้แจงอะไรเลยดีกว่าแล้วก็คิดว่าตัวเองเนี่ยจะรอดพ้น เชสระลบอกไม่มันอยู่ในนั้นด้วยคือมันจะมีผลกระทบตามมาด้วยฟาอินนาหูยะตนาวะลูฮุดดิมมุวะไอกกบุสิ่งที่มันจะทําให้เกิดผลกระทบหรือว่ามีส่วนร่วมในเรื่องนี้ด้วยก็คือความต่ําต้อยจะเกิดขึ้นอย่างแน่นอนกับคนคนที่เขาปกปิดข้อเท็จจริงวัไอกกบแล้วก็การลงโทษจะเกิดขึ้นกับบุคคลนั้นอย่างแน่นอนลีอันนันวาชิบันบายานวัตเตอดีดฮลินนัส เพราะว่าแท้จริงแล้วเนี่ยหน้าที่รับผิดชอบหรือว่าเป็นวาญิบนะครับที่เราจะต้องใบายานชี้แจงแถลงไขวัตเตอร์เดชแล้วก็สร้างความกระจ่างให้เกิดขึ้นกับผู้คนวะฮาดีฮีวะดีฟาตูโรดูตอัลอิมมิเยติมุตะบัฟฟิระอัลอานฟาีนมัตเตมัติมุสลิมีนกุลละฮะตาตะดับอันอิสตารอติมุสลาคิมและนี่แหละคือการงานนะครับวะดีฟะหรือว่าใช้อีกอย่างนึงก็คือว่าอัมัล นะครับคือการงานแห่งการตอบโต้คือวิธีการคืออุดมการคือสิ่งที่เราต้องตอบโต้ในเรื่องวิชาการความรู้มุตวัฟิลซึ่งมันมีสมบูรณ์คือมันมีเพียบพร้อมอยู่แล้วนะครับในเรื่องของคําพูดในเรื่องของหลักฐานหรือว่าในเรื่องของการตอบโต้ต่างๆนานาฟีมักตาบาตินมุสซิมินที่อยู่ในมักตับในในอะไรในห้องสมุดก็ดีในสํานักงานก็ดีในที่ไหนก็ดีที่ที่อยู่ในบรรดาผู้ศรัทธาคือมันมีอยู่แล้วอ่ะหมายความว่า เวลาเกิดสิ่งที่มันผิดเนี่ยถามว่าเรามีเครื่องมือในการตอบโต้เรามีอยู่แล้วเรามีทั้งกุอาเรามีท้งฮะดิษเ,เรามีทั้งคำวินิจฉัยของบรรดาอุลามะอยู่เต็มห้องสมุดเลยคือสามารถหยิบม,มาตอบโต้ได้อยู่แล้วกับทุกๆแนวทางใดก็ตามท,ที่ทําให้เราออกจากเซรอตนมุสตะกิมแนวทางที่ถูกต้องนะครับคือมีอยู่แล้วฉะนั้นหาข้ออ้างไม่ได้ว่าเราไม่สามารถจะตอบโต้เขาได้ว่าเราไม่สามารถที่จะนําเสนอได้เราอ้างไม่ได้เลยสาหรับผู้รู้ทุกคนนะครับ วัต ذ หัตยนรมมฮาอูเลและจำเป็นที่ต้องคอยเตือนนะครับบรรดาผู้คนทั้งหลายเนี่ยให้ออกห่างจากบรรดาคนที่สร้างอุตริกรรมฟลาจรูจูหรือว่าฟลาจูราวิจูฮาดนฟิกระฟิกระตะฮุรียะตะรุรจีวะฮุรียะตะคลิมะวะฮ์ดะรามินอานะครับแล้วก็อยากให้มันวนเวียนหรือว่าเกิดถ้อยคาที่ที่เรียกว่า อันนั้นมันเป็นทัศนะอันนั้นมันเป็นแนวคิดอันนั้นมันอิสระในการที่เราจะคิดอิสระในการที่จะพูดหรือว่าเราจะต้องให้เกียรติซึ่งกันและกันคืออย่าให้มันเกิดขึ้นกับคําพูดเหล่านี้บนเวียนอยู่การทํางานศาสนาของเราอิลลามูดินลุนกาติมุลลินฮักมิเช่นนั้นแล้วเราก็เป็นคนหนึ่งที่หลงทางและทําให้คนอื่นนั้นหลงทางด้วยแล้วก็เป็นบุคคลที่กาติมุลลิฮักเป็นบุคคลที่ปกปิดข้อเท็จจริงด้วย ปกปิดความจริงนะครับของอัลลอฮฺซุบฮานุตะลาด้วยนะฮนุกซดนาอัลฮักศาลาบอกว่าเราที่เราตั้งใจหรือว่าที่เราพูดออกมาทั้งหมดเนี้ยนะเราต้องการอัลฮักศัจธรรมหรือว่าข้อเท็จจริงความจริงมากซดน,นานนยาริฮุนนัสเราไม่ได้มีเป้าหมายหรือเราไม่ได้มีเจตนาที่จะต้องการยัก เขาไว่าล,วล้วพิภาควิจารณ์บุคคลหรือว่าพิภาคหาข้อผิดพลาดของบรรดาผู้คนเราไม่ได้มีเป้าหมายนั้นเอานัตการละมุฟินนาสหรือว่าจะมานั่งพูดว่าใครเป็นยังไงอย่างไรอันนี้คือไม่ได้เป้าหมายของเราเลยอัลกอสดูฮุว่าใบยานิฮักคือเป้าหมายของเราที่เราต้องการก็คือการชี้แจงข้อเท็จจริงเท่านั้นเองวะฮาดีอามานะตุนฮัมมะละฮะลอฮัลอุลามะซึ่งมันเป็นอามานะ นะครับเป็นหน้าที่รับผิดชอบที่อัลลอฮฺสุบฮาตะลาได้มอบให้กับบรรดาอุลามะทั้งหลายเชสะและบอกนะครับซสุกู و ุอันอั ن أ าลิฮาอุลาฉะนั้นแล้วไม่อนุญาตให้เรานิ่งเงียบต่อพฤติกรรมของบุคคลที่สร้างอุตริกรรมหรือสร้างแนวทางที่หลงผิดแม้กระทั่งใน Facebook แม้กระทั่งในโทรทัศน์หรือว่าในยู u b e หรือว่าในสังคมบ้านเราด้วยกันทั้งหมดเลย ถ้าเรารู้ถึงความรู้ที่แท้จริงแล้วลาก็แล้วเราเห็นข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นต่อหน้าต่อตาเราเนี่ยเป็นอาณานะกรสหรับเราละที่ต้องชี้แจงต้องบอกต้องพูดแต่ใน,นนี้ว่าการที่เราจะพูดเนี่ยมันไม่ใช่พูดด้วยกับคำปั้นทุบดินเพราะท่านนาบีมูฮัมมัดสุลลัละวะอะ,ะลัยซัลลัมก็สอนในเรื่องของมรารยาทสอนในเรื่องของวิธีการสอนในเรื่องของการดะวะนะครับมีแนวทางที่นบีสอนไว้อย่างเรียบร้อยแล้วไม่ใช่ไปพูดด้วยกับ ภาษาที่หยาบก,กระด้างเหมือนที่อัลลอฮฺสุตลตาราบอกในคุรานนะครับว่าอัลลอฮฺสุตลตาราส่งนบีมูซาไปยังฟิร์รูนเนี่ยเอาลันไลนนั่นอัลลอฮฺสุตลตาราให้ใช้คำพูดที่เป็นคำพูดที่อ่อนโยนคำพูดที่ไม่ได้ทิ่มแทงหัวใจแต่พูดด้วยศัตธรรมขนาดว่ามูซาน่นบีของเราถูกส่งไปยังฟิรอรูนที่มีพฤติกรรมร้ายกว่ามุสลิมเรานะครับมีพฤติกรรมที่ ร้ายกวามุสลิมเราคือเขาอ้างตัวเป็นพระเจ้าฉะนั้นกับคนแบบนี้อรลสมานุตาลายังให้พูดพูดแบบด้วยกับภาษาที่ดีการเราเนี่ยเวลาที่เราจะพูดกับคนที่เขาทําผิดหรือว่าแนวทางที่หลงผิดเราก็ต้องพูดด้วยภาษาที่มีมารยาทภาษาที่ดีเพราะว่าภาษาที่มีมารยาทไม่ได้หมายความว่าเราอ่อนแอแต่หมายความว่าเรานี่เข้มแข็งในคนทางของอรัลมนุตาละแล้วก็มนทีรู้เรืองราวขนมัลอามฟเอาวขอูีมาเอราวขูมรองลาอัมซาลรอาอูา แต่ถ้าว่ามันเป็นที่น่าเสียใจอย่างยิ่งนะครับหากว่าอาลีมุนคนหนึ่งคนใดเนี่ยญาตีมาคือต้องการหรือว่ามีนโยบายที่ต้องการจะรุดดว่วนอะลอันซาลิฮะอุลละนโยบายที่ต้องการจะต่อต้กับบรรดาผู้ที่หลงผิดทั้งหลายเนี่ยกอลูบรรดาอุดนักอุตริกรรมหรือว่าบรรดาผู้ที่หลงผิดทั้งหลายเนี่ยหรือว่าคนทําบิดาเนี่ยเขาจะกล่าวว่า ฮาดามุตซรอุนนะครับพี่น้องครับในในชีตเนี่ยมันจะมีมันจะมีอะไรนะเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะสามจุดจุดไข่ปลาใช่ไหมจุดไข่ปลาตรงเนี้ยคือจริงๆแล้วคําพูดของเชสซอลแล้วยังพูดต่อนะครับแต่ว่าคนที่เขาโจทย์เนี่ยผมไม่แน่ใจว่าทําไมเขาถึงตัดทิ้งไปนะครับคําพูดของเชสซอลั้นพูดประมาณว่าคําพูดของพวกอุตริกกรรมเนี่ยเวลาเขาพูดกับคนที่มาตอบโต้เขาเนี่ยเขาจะพูดว่า ฮาดามุตซาเรยุนอันตะฟีกแกวะฟี่ะกอันนี้คือผมไม่ถอดมานะถอดจากคำพูดของเชษซาร์แล้วเชษซา์แลบอกว่าอันจะฟีกะฟีกแกประมาณว่าท่านมันอย่างนั้นนตะท่านมันอย่างนี้นะครับท่านท่านอยู่ในระดับไหนลนะ่ะไปตอบโต้เขาอะท่านเป็นใครอนะ่ะไปตอบโต้เขาท่านมีความรู้มากแค่ไหนนะ ah ah ล่ะฮาดามายัสตะฮกูรัดมายุสตะฮกูรัดและเชสซา์แล้วบอกว่ามันสมควรเหรอที่ไปตอบโต้คนคนอย่างเขาเนี่ย มนสมควรเหรอะที่ท่านเนี่ยมีความสามารถเหรอมีความรู้เหรอจบจากไหนเหรอนะครับเราสกัสจะอันหุลามัสตัฮรออัมรุเชคซาเลบอกว่าหากว่าหากว่าทําไมเหรอถ้าว่าท่านไม่พูดเนี่ยตัวท่านไม่ดังเหรอนะครับถ้าว่าท่านไม่ไม่พูดประเด็นนี้ออกมาตัวท่านจะไม่ดังเหรอคือประมาณว่าพูดเพื่อให้ดังหรือไงสร้างประเด็นมาเพื่อให้ดังหรือไงไปตอบโต้คนแบบเนี้ยอันนี้เป็นคำพูดต่างๆนานา,นา,นานครับที่เกิดขึ้นกับบรรดา ผู้ที่สร้างอุตริกรรมหรือว่าอยู่บนแนวทางที่อุตริกรรมเวลาที่เราใช้บอกว่ามันเป็นเรื่องที่น่าเสียใจเวลาที่เราต้องการจะไปชี้แจงข้อเท็จจริงอ่ะแต่เราเจอคาพูดดังกล่าวนี้มากมายเกิดขึ้นกับสังคมบ้านเรานะครับเราไม่ไดต้ต้องการที่จะเอาชนะเราไม่ต้องการผลประโยชน์และเราไม่ต้องการอะไรทั้งสิ้นแต่เราต้องการที่ทําตามสิ่งที่เราฮู่อัตลาสั่งใช้เราก็คือให้ไปบอกความจริงแล้วก็ทําลายความเท็จ แต่สิ่งที่เกิดขึ้นในสังคมก็คือถูกปกป้องด้วยกับคําพูดไม่มีเหตุไม่มีผลเลยนะครับข้ออ้างต่างๆนานา,นาว่าคุณเรียนที่ไหนคุณมีความรู้มากแค่ไหนคุณเหมาะสมไหมจะไปโต้เขาเนี่ยคุณอย่างนู้นคุณอย่างนี้คุณอย่างนั้นน,นะครับเชสซาลาบอกว่ามันเป็นที่น่าเสียใจมากอีลาไวริซาลิกหรือว่าคําพูดอื่นๆที่มันคล้ายคึแบบนี้นะครับมีนั่วาซาวิสนะครับ ที่มาจากบรรดาวิสวาสของชัยตอนทั้งหลายเสียงกระซิบกระซาบของชัยตอนทั้งหลายเพราะว่าเวลาที่เราเนี่ยไปชี้แจงมาสิ่งบางอย่างเนี่ยเบื้องหลังของการตอบโต้จากพวกอุตริกรรมคือการวิสวาสหรือการกระซิบกระซาบของชัยตอนเขาจะพยายามกระซิบกระซาบว่าเอ้ยคนที่มาเตือนท่านเนี่ยเขาจบที่ไหนมาหรอเขาเป็นที่รู้จักไหม คำพูดเขาอ่ะเหมาะสมไหมทุกคนมีอิสระในทางความคิดทําไมคนนี้ต้องคิดว่าตัวเองถูกคนเดียวหรือไงอันนี้คือวสิวสว o สที่มาจากช่ย่อนนะครับฟาฮาดาลายุฮัดดิลอัพลางอินมีอายูยบัย,ยนูลินนสัสชาลระดูอาติบดบลาลลาโยฮัดดิลุฮุมนะครับเชสซาเล็บบอกว่าคือคือคําพูดลังกล่าวเนี่ยไม่สามารถที่ทําอันตรายนะครับหรือว่าไม่สามารถที่จะทําให้อ่าบรรดาผู้รู้ในการชี้แจง ข้อผิดพลาดของของผู้อุริกรรมเนี่ยหายไปได้หรอกคือคําพูดพวกเนี้ยจริงๆแล้วมันลอยมากเลยสําหรับคนที่มีหัวใจที่บริสุทธ e ิ์อิคลาสในการทํางานศาสนาจริงเนี่ยคําพูดพวกนี้ไม่สามารถจะทําอะไรเขาได้เลยกับรบรดาผู้รู้จริงๆนะครับถ้าหากว่าเราทํางานศาสนาเนี่ยแล้วเกิดมีผลกระทบกับคําพูดพวกเนี่ยคุณเป็นใครคุณอย่างนูน่นแล้วรู้สึกมีผลกระทบกับสิ่งเนี่ยคือเราเองแหละที่ไม่บริสุทธิ์ใจเราเองที่ไม่บริสุทธิ์ใจนะครับ เพราะเป็นคําพูดของชชยตอนหมดเลยอ่ะถ้าเราเอาเก็บมาใส่ใจแสดงว่าตัวเราเองไม่ได้ทําเพื่อว่าเราทําเพื่อหวังจะได้คําชมจากใครบางคนหรือว่าเราเราหวังทําเพื่อมวลชนที่เราต้องการนะครับแต่ถ้าเราทําเพื่อเรอาช่วยอันตรายจริงคาดังกล่าวนี้ไม่สามารถทําอันตรายอะไรเราได้ในการที่เราจะชี้แจงข้อผิดพลาดของบุคคลที่สร้างอุตริกรรมหรือสร้างแนวทางที่หลงผิดนะครับนี่ก็คือคําอธิบายของเชสซอนะ เชสซอลแล้วเนี่ยไม่ได้ย,ยู่แค่นี้นะครับแต่หนังสือหนังสือ,อหนังสือเชสซอลเล่มเนี่ยเขาหยุดแค่นี้หนังสือเชสซอลของเชคซอลแล้วฟอร์านเนี่ยถ้าหากว่าไปฟังเทปของเชคเชคซอลแล้วเนี่ยที่ทําการอธิบายหนังสือเล่มเนี่ยแกยังพูดต่อไปอีกนะครับแกจะพูดผมจะสรุปให้ฟังนะว่าแกพูดประมาณว่าคือมันจะเป็นที่เราจะต้องชี้แจงอะมันเป็นคําพูดที่เหมือนกับพูดกลับไปกลับมานะไม่ใช่พูดกลับไปพูด พูดวนไปวนมาของเชคเชคซาแลนดเนี่ยข้อสรุปของมันก็คือว่าเราทุกคนเนี่ยบรรดาผู้รู้ทั้งหลายเนี่ยจำเป็นที่ต้องชี้แจงไม่อนุญ,ญาตให้นิ่งเงียบแล้วมันเป็นอามานะที่เราทุกคนจะต้องเจอแบบทดสอบถ้า,าว่าเจอสิ่งใดที่ผิดต้องพูดต้องบอกนะครับอันนี้ก็เป็นคําพูดที่ที่ถูกตัดออกไปนะครับไม่ได้มีการบันทึกอยู่ในเสียเงเล่มนี้นะผมก่อนที่จะมาสอนพี่น้องเนี่ยผมก็ต้องฟังจากเจ้าของเสียงนะครับก็คือ เช็คสอลและในการอ,ธ,อธิบายนะซึ่งมีมเป็นเทมของแกจนกระทั่งจบเลยนะครับทำดีละอ่ะต่อไปนะครับเป็นตัวบทใหม่ของเช็คบัตบาฮารีนะครับในหน้าที่47เชคบัตบาฮารีบอกว่าวะลัมจงศึกษาจงสแสวงหาความรู้เถิดรมบอัลลอฮุขอให้อัลลอฮ์บฮานะฮูละะอาลาเมตตาในตัวท่าน นะครับเชื่อบบบาบหารบอกเชื่อบบบาบหารบอกว่าอันนัู้เาลติมอิสลามอับดินตตายะกูนามุจเะเบอันมุสลิกอลมัสลิมาอิสลามของบ่าวคนหนึ่งอิสลามอับดินอิสลามของบ่าวคนหนึ่งหรือว่าคนคนหนึ่งจะมีอิสลามได้นั้นลลยเตมิมุไม่สมบูรณ์นะครับหรือว่าอิสลามของบ่าวคนหนึ่งเนี่ยจะยังไม่สมบูรณ์ ฮัตตายาคู้น่มุจจะบิอันจนกว่าเขาจะอยู่ในลักษณะที่มุจจะบิอันเป็นผู้ปฏิบัติตามมุซดีกอนเป็นผู้ที่มีความเชื่อมั่นในแนวทางของท่านนาบีมุซัลลีมันแล้วก็เป็นผู้ที่ปลอดภัยจากแนวทางอื่นหรือว่ายอมรับในกิตาบุลลาะและสุนนะของท่านนาบีโดยจำนวนจริงๆนะครับ อันนี้เป็นคำพูดของเชคบาร์บาฮารีและเช่บาร์บาฮารีบอกต่อไปว่าฟัมันซะอามะอันนะฮูกอดะบะกียะชัยอุมมินอัมอิสลาม兰ใครก็ตามซะมาที่อ้างอันนะฮูกอดะบะกียะชัยอุมมินอัมล伊斯兰อ้างว่ายังมีสิ่งที่หลงเหลืออยู่ที่นอกเหนือจากอิสลามพูดง่ายว่า ตัวท่านนาบีและบรรดาสลาบย่ยไม่เพียงพอที่จะทําให้เราเข้าใจอิสลามไม่เพียงพอนะครับลามยัก hmm. ฟีนาหูอัสฮาบุรอสุลินละนะครับที่เขามีพฤติกรรมว่าบรรดาสลาบาของนบีเนี่ยบรรดาสลาบาของรอสูลเนี่ยยังไม่เพียงพอกับเราในการที่เราจะอธิบายเรื่องราวศาสนาให้ให้กับคนต่างศาสนิกหรือว่าในการที่จะเข้าใจในเรื่องราวของรอสุบฮานูตาลาคือไม่เพียงพอกับเราสลาบไม่พอ นะครับในวิถีเนี่ยไม่พอเชคบัตบาฮาีบอกว่าฟอกกาดกันดาบะฮุแน่นอนว่าคนเหล่านี้ได้ปฏิเสธแล้วนะครับได้ปฏิเสธแนวทางของท่านนาบีแล้วถ้ามีคนอ้างแบบนี้นะพูดง่าว่าอ้างว่าคือนบีกับแนวทางซาบานเนี่ยไม่เพียงพอกับเราในการที่จะเข้าใจอิสลามหรือว่าในการปฏิบัติในเรื่องเราศาสนาไม่พอต้องมีแนวทางอื่นี ต้อมีแนวทางประชาธิปไตยต้อมีแนวทางระบบแบบนู้นระบบแบบนี้การด่าว่าแบบนู้นการด่าว่าแบบนี้การอธิอธอธอธบายต่รารูกศรบานอุตลาแบบนู้นแบบนี้เชคบาร์บารีบอกว่าถ้าเจอคนแบบนี้นะครับเรกอ็เดกกันตาบะหุมพวกเขาได้บอกชี้ไปเลยว่าคนเหล่านี้ได้ปฏิเสธอิสลามแล้วคือปฏิเสธตัวนี้ไม่ได้หมายความว่าเขจาจะกลายเป็นกาเฟสน,นะแต่หมายความว่าพฤติกรรมของเขาเนี่ย คือปฏิเสธคําสอนท่านนบีปฏิเสธต,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 ต่อหลบปฏิเสธต่อแนวทางที่ถูกต้องแล้วนะครับปริมาณของมันก็ขึ้นอยู่กับการปฏิเสธของเขาบางคนถึงขั้นออกจากศาสนาก็มีตกุรตัดเลยก็มีแต่บางคนอยู่ในลักษณะของคนทําบิดะเท่านั้นเองนะครับเชคบัตรดฮลีบอกต่อไปว่าวกะฟาบิฮาดะฟุตกะตันวะตานันอะลลหิม เพียงพอแล้วนะครับในการที่เราจะแยกพวกเขาออกไปแยกออกจากอลุสุนาวันชามาบอกตอนนั้นอะไรหิมแล้วก็เพียงพอที่เรานั้นจะต้องชี้แจงข้อผิดพลาดของพวกเขาได้แล้วนะครับฟาหัวมจะเดิอนลอลุนมุดิลุนเราสามารถชี้แจงได้ให้สถานะได้เลยว่าเขาคนนี้เป็นมุจะเดีอเป็นผู้ที่สร้างอุตริกกรรม บอลลุดหลงทางโมูดินล,ลุลและทําให้คนอื่นนั้นหลงทางด้วยมวัวฮดีโุลฟินอิสลามิมาไลซา,ามินฮูเป็นบุคคลที่สร้างแนวทางใหม่อุตริกรรมใหม่ในอิสลามโดยที่มันไม่เคยปรากฏขึ้นมาก่อนเลยสําหรับคนแค่พูดว่าซาบะไม่พอนบีไม่พอซาบะไม่พอนั่นก็คือบ,บุตะเดียแล้วสร้างแนวทางใหม่เช่นในยุคป,ปัจจุบันเนี่ยเราจะเจอเยอะนะครับเพราะว่า เราจะมีสื่อในปัจจุบันที่มันในสมัยก่อนในสมัยซอบ้านยังไม่มีนะครับคนก็จะอ้างในเรื่องของยุคสมัยใหม่แล้วก็ทิ้งยุคสมัยเก่าคนเหล่าเนี้ยเรียกได้เลยว่าเป็นมุกตะยะได้เลยเพียงพอแล้วที่จะเรียกว่ามุกตะยะอันนี้เป็นทัศนะของเชฟบาร์บารีาราร่นะครับในข้อนี้สําคัญมากครับพี่น้องในข้อนี้สําคัญมากเชคบาร์บารนีร่กำลังจะสื่อให้เราเห็นว่า คนคนหนึ่งจะมีอิสลามที่สมบูรณ์เนี่ยจะต้องมีสามประการด้วยกันหนึ่งก็มีคุณลักษณะก็คือเป็นผู้ปฏิบัติตามนะครับปฏิบัติตามต่อแนวทางท่านนบีมุฮัมมัดสัลลาห์ละวะอับดุซสลัมสองก็คือมุซัตเดียก่อนเชื่อมั่นในแนวทางอบดคือไม่เชื่อแนวทางอื่นของแนวทางให้เลือกเนี่ยระหว่างแนวทางของคนยุคใหม่กับแนวทางคนยุคเก่าเนี่ยมุสัตเดยก่อนคือเชื่อมั่นเลยว่าแนวทางเนี่ยคือแนวทางที่ที่ดีที่สุด และเป็นแนวทางที่ปลอดภัยที่สุดนะครับมุสัลละมันมุสั้น,นหรืมันแล้วก็คือไม่ไม่ไปรับแนวทางอื่นเลยปลอดภัยจากแนวทางอื่นทุกวิธีการเลยนะครับอันนี้ก็คือคุณลักษณะของบุคคลที่จะเป็นมุสซินดวสมบูรณ์เลยครับพี่น้อง <c oughs> เป็นคำพูดของเชฟบัตบาฮารีนะครับ แล้วก็เช็ลซาเี่ได้มาทําการอาธิบายในตัวบทบทนี้นะครับเช็ซาแลได้บอกว่าฮาดาติมตุลินกาลามิซาบิประโยคหรือว่าข้อสรุปในบทนี้เป็นความสมบูรณ์ของคําพูดก่อนหน้านี้เป็นความสมบูรณ์รือเป็นบทสรุปที่สมบูรณ์ของคําพูดก่อนหน้านี้คือเราเรียนบทก่อนหน้านี้มาทั้งมดเนี่ยคือบทนี้เป็นบทสรุปของคําพูดก่อนหน้านี้ทั้งหมดเลย ฟะกาอลูฮูเชษสลลบอกว่าขบูของเชคบันบาฮาลีที่บอกว่าลายะติมอิสลามอับดินฮัตตายากูนะมุตบิอันมุสัดดิก้อมุสลิมนอิสลามของบ่าวคนหนึ่งจะยังไม่สมบูรณ์จนกว่าจะอยู่ในลักษณะผู้ที่ปฏิบัติตามผู้ที่เชื่อมั่นและผู้ที่ยอมจำนวนปราศจากเส้นทางอื่นนะเชษสลาบอกว่ามุตบิอันเขาว่ามุตบิอันตัวนี้คือ ลามุ่งใ um ิอันปฏิบัติตามโดยที่ไม่อุตริกรรมคือตามนาบีอย่างเดียวเลยไม่มีการสร้างแนวทางใหม่ขึ้นมามุซอดีกนคาพูดคำว่ามุสอดีกนลาชากันก็คือการที่ไม่มีข้อสงสัยใดๆในเส้นทางของสาฮาบะหรือว่าในเส้นทางของท่านนาบีมุฮัมมัดเอามุตรอดดีดังหรือไม่มีความลังเลใจในแดงสิ้น คือเราต้องไม่ลังเลใจพี่น้องว่าเอเส้นทางสวาบ้านเนี่ยที่สาบ้านปฏิบัติกันมาเนี่ยมันใช้ได้ไหมหรือว่ามันจะมีผลไหมกับการดะาวะในงานศาสนาในปัจจุบันนี้ในสมัยก่อนเนี่ยสวาบ้าน,เ,นเขาจะเลือกการใช้กุระอ่านกับใช้หะริตอย่างเดียวเลยในการถ่ายทอดให้ความรู้แต่ในยุคสมัยนี้มีในเรื่องของนาชีตในเรื่องของละครมีนู่นนี่นั่นแล้วก็มีข้ออ้างต่างๆนานาว่ายุคมันเปลี่ยนไปแล้ว สมัยมันเปลี่ยนไปแล้วเนี่ยเราเนี่ยในฐานะที่เป็นคนที่ต้องเลือกระหว่างสองแนวทางเนี่ยเรามองว่าคนเนี่ยดูหนังมากกว่าคนฟังนาชีนมากกว่าเราจะเอาปัญญาไปคิดเองไม่ได้นะครับว่าถ้าเราไม่ทําแบบเนี้ยคนไม่ฟังเราแน่นอนในวิธีการซอบาท,ที่ว่าต้องไปนั่งบูกุรานนั่งบูนไฮดิเนี่ยอย่างนี้ไม่มีใครฟังแล้วไม่สามารถจะเรียกร้องคนอิสลามได้หรือว่าเรียกร้องให้คนรับอิสลามได้แล้วคืออย่างเงี้ยความลังเลใจยอย่างเงี้ยต้องไม่มี เกิดขึ้นในบ่าวของรลกสุบฮานุตาลาหรือว่าในลักษณะของมุสลิมนะครับมุสล,ลิมันมุสล,ลิมันคำคำนี้นะครับเชสซาล,ลได้มาขยายความว่ายะนีมุสล,ลิมันลิงกิตามีวส,สุนนะก็คือปลอดภัยในในเรื่องของอะไรฮะรับแต่กุรอานแล้วก็ดำรงซึ่งสุนนะของท่านนาบีม د, ุ h a มสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวสัลลัมท่านั้น หรอันนาฮาตินอุมูดเพราะว่าแท้จริงกิจการงานศาสนาทั้งหมดเลยนะฮะหรือว่ากิจการเรื่องราที่เกี่ยวกับกิตาบูลล่ลสุนนะนะฮะมหัลุตัสลีมอยู่ในตำแหน่งที่ปลอดภัยที่สุดแล้ววาเลซมหาลูจิดานมันไม่ใช่ไม่ใช่สิ่งที่เรายึดไว้แล้วจะทำให้เกิดความสับสนเกิดการโต้แย้งในใจไม่ใช่ คือจริงเนี่ยถ้าพี่น้องถ้าพี่น้องเปิดใจกว้างๆนะและศึกษา,ากีตาบุบราณสุนนะ่าจะจริงจังเลยนะพี่น้องจะไม่พบความขัดแย้งเลยในเรื่องในเรื่องของโดยเฉพาะในเรื่องของเตากีฟิยาเนี่ยเตากีฟิยาคือสิ่งที่ไม่สามารถวิเคราะห์วินิจฉัยได้เช่นเรื่องของอากีได้เนี่ยพี่น้องจะเห็นว่าบรรดาอุลมะทั้งหมดเลยไม่มีใครขัดแย้งกันแล้วก็ไม่มีใครสร้างวาทกรรมมาขัดแย้งกันด้วย ทุกคนจะเห็นพ้องต้องกันหมดเลยไม่ว่าจะยุคสมัยใดก็ตามอิหม่ามฮานาฟีอิหม่ามม,มมาลิกีอิหม่ามชาฟีอิหม่าม,ม,มอัลมัดีน,นอุมหมบัดอิหม่ามซุบยาอัตซอรีอิหม่ามซุบยาอิมุอุยนะฮามาอิ ết, มุเซตฮามาอิมุสลามะใครก็แล้วแต่นะครับจะเห็นพ้องต้องกันหมดเลยไม่มีไม่มีคำพูดใดที่มันขัดแย้งกันเลยแต่ถ้าหากว่าไปดูในแนวทางอื่นนะครับดูในทางอาชาเอรอเราจะพบว่าอาชาเอารอยุคก่อนกับอ,อาชัยรอยุคใหม่ไม่เหมือนกัน อาเชรีรอบางคนอธิบายอัลลอฮุซุลลาฮาแบบนี้อาเชียรอบางคนอธิบายอัลลอฮุซุลลอฮาอีกอย่างหนึ่งจะพบข้อตอแย้งเกิดการขัดแย้งเกิดขึ้นในแนวทางของพวกเขาต่างๆนานามากมายในคำพูดของพวกเขาและหาบทเสริจไม่ได้ซึ่งต่างจากแนวทางที่เป็นอัลลุสุนนะวันชะมะชาเชะซูลจึงบอกว่ามหัลลุตสลีมวะไลซัตมหัลลุจิดานคนที่ไปยึดอยู่กิตาร์โบราสุนนะแตมุสลิอมันตัวเนี้ยคืออยู่ใน ตำแหน่งที่ปลอดภัยปราศจากข้อโต้แย้งในใจปราศจากข้อโต้แย้งในใจส่วนในเรื่องของฟิกพี่น้องส่วนในเรื่องของฟิกเนี่ยดูเหมือนจะมีความเห็นที่แตกต่างกันหรือว่ามีทัศนะที่เห็นต่างกันแล้วก็นี่ไงถ้ายึดอัลสุนนะมจาก็เนี่ยต่างกันอย่างเงี้ยแต่บอกว่าไม่ต่างกันแล้วก็ไม่มีการโต้เถียงกันจริงๆแล้วนะครับในเรื่องประเด็นฟิก อัลลุซุนนาวุชมะก็เห็นพ้องต้องกันว่าอนุญาตให้แตกต่างกันได้นะในประเด็นที่เขาเขาเห็นพ้องต้องกันเลยนะอัลลุซุนนาวุจมะไม่ว่าจะเป็นอิมามชเวฮานาฟีมาลิกีฮามบลิกเขาเห็นพ้องต้องกันเลยว่าอนุญาตให้แตกต่างกันได้กีรัฟกันได้ใครมีความคิดเห็นตรงกับซาบะอับดุลละอินมัสอุดแบบนี้ใครมีความคิดเห็นต่างซึ่งไปตรงกับอับดุลละอับบาสแบบนี้เขาก็ไม่มีการทะเลาะกัน มันก็จะไม่พบข้อโต้แย้งในใจพี่น้องนะครับมาแต่ว่ามันจะพบในสิ่งที่เรียกว่าเข้าใจต่างกันแค่นั้นเองไม่เหมือนกับบรรดาผู้ฉี่หลงผิดที่เขาไม่มีแหล่งที่มาสหบัตรก็ไม่มีไม่รู้จะเอามาจากใครเลยก็ไม่มีนะครับแต่ของพวเราเนี่ยความต่างของเราเนี่ยยังกลับไปที่สหบัตรไงความต่างของเราเช่นอํานัลละหมาดแบบนี้แบบน,นี้ต่างกันอย่างนี้ยังกลับไปที่สหบะตรยังกลับไปยังผู้รู้ที่อยู่ในยุคข,ของท่านนบีมุฮัมมัดสลลัลลอฮุสะัล แต่ความต่างของของคนที่อยู่บนแนวทางที่หลงผิดเนี่ยคือกลับไปหาใครก็ไม่รู้ในยุคหลังกลับไปหาคนนู้นทีไปคนนี้ทีคนนั้นทีแล้วก็โต้แยง้งเกิดความโต้แยง้แยงเกิดการอะไรครับโต้เถียงคือมันขัดแยง้งมันย้อนแย้งอยู่ในใจอยู่ตลอดเวลานะครับเชื่อสาระบอกว่านุศลิมุลลิลลาฮิวะลิอัลลิฮิสซาลอฮุอะลัยสัลลัมนะครับ คือเราจะปลอดภัยในเรื่องราวของรสมหาตลาและต่อท่านอบีุมฮัมหมัดสลลตละวานิสซัลลัมวะลานูจารุฟีฮัดอัลอัมแล้วก็จะไม่เกิดความรู้สึกในการขัดแย้งในเรื่องราวดังกล่าวนี้เช่นพอรู้จักอัลลอฮ์เนี่ยคือปลอดภัยเลยคือเราจะไม่รู้สึกโต้แย้งในใจเอ๊ะทำไมอัลลอฮ์เป็นแบบนู้นล่ะทำไมอัลลอฮ์เป็นแบบนี้ล่ะคือเราจะไม่รู้สึกแบบนั้นเลยคือจะรู้สึกแบบเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันหมดเลยนะครับ เรากะทั่งสุนนะของท่านนบีมุฮัมมัดสลลัลลอฮุวะสซาลลัมก็ตามเอานาดุลบิรอจีน่าก็มายะกลุ่นวอากิกลามิลาวกาลามิรอสุลิละนะครับหรือว่าเราเห็นในทัศนะของเรานะครับเห็นอัลลอฮ์สุนนะตาลาเป็นแบบนี้คําพูดของอัลลอฮ์สุนะตาลาแบบนี้หรือว่าคําพูดของท่านนบีมุฮัมมัดสลลัลลอฮุวะสซาลลัมเป็นแบบนั้นคือเราจะไม่มีไม่มีข้อโต้แย้งสำหรับคนที่ ยืนย ba ุบบนคิตาบุลลอห์และสุนนะของท่านนบีอย่างชัดเจนจริงๆว่าเขลูฮูคำพูดของเชคบัตบาฮีที่บอกว่าฟามันซาอ์มะอันน่ะหูกอดะบักยยะชัยอุมินอัมินอิสลามลำยักฟีนาอัศฮาบุรอรุสุลลลาห์สัลลัลลอฮุอะลัยฮิสสลามฟะกกอดั ف ق ะบะฮุมคำพูดเชคบัตบาฮีที่บอกว่าใครก็ตามที่อ้างว่ามีสิ่งหนึ่งยังคงเหลืออยู่ นะครับที่นอกเหนือจากอิสลามแล้วก็สัฮาบะเนี่ยไม่เพียงพอที่จะทําให้เราเข้าใจอิสลามเกราะก็แกนดาละหุมดังนั้นแล้วคนเหล่าเนี้ให้ปฏิเสธพวกเขาได้เลยนะครับหรือว่าได้กล่าวได้เลยว่าพวกเขานั้นเป็นผู้ที่ปฏิเสธต่อท่านนาบีและต่อแนวทางที่ถูกต้องแล้วเฮัคซาลแล้วก็มาอธิบายนะครับคือไอความหมายก็คือ มันจะกาอันนัสฮาบตะกัรุฟีบยานฮักใครก็ตามที่อ้างว่าสหฮาบานั้นได้อะไรครับบกคร่องนะครับฟีบยานิทักในเรื่องราวของศาสนาหรือว่าในเรื่องราวของข้อเท็จจริงใครก็ตามที่นะครับอ้างว่าสัฮาบานั้นบกคร่องในการนำศาสนามาให้พวกเราได้ทราบ หรือว่าในการอ,ธ,ธ,าอธิบายในเรื่องราวของศาสนาก็แล้วแต่วะเตอดิฮีหรือว่าการสร้างความเข้าใจวะฮัมลิฮิลินนัสอเนอรซูลหรือว่าการถ่ายทอดบุกองเกิดขึ้นจากยุคของสหบัยมนนจอัาาลลตกัลมาาเอยูดิหรือว่าสหบัติพูดในแง่หนึ่ง อย่างหนึ่งพาดพิงว่าซาบาห์นั้นไปอีกอย่างเขาเรียกว่าคือพยายามสร้างสร้างภาพว่าซาบาห์นั้นมีความบกพร่องในการในการถ่ายทอดในการสร้างความเข้าใจนะครับไม่ได้มีความเข้าใจตรงกับท่านนบีมุฮัมมัดสาลาววุลลัละวะเลสซัลลัมแบบนี้แบบนั้นนะครับฟาฮาดายูรีดูชัรดบินนาสให้รู้วเลยคนที่อ้างแบบนี้เขาต้องการให้ความชั่วร้ายเกิดขึ้นกับผู้คนเชษะละบอก ล أن الصحابة رضي الله عنهم ما تركوا مما سمعوا من الرسول ผู้อาริทิรดาสหะเนี่ยมาตรรกุเขาไม่เคยทิ้งสิ่งหนึ่งสิ่งใดจากสิ่งที่เขาได้ยินจากท่านนบีมุฮัมมัดสลลัลลอฮุะซัลลัมเลยนะครับมิมา سمىأومنا ل ر س و ل أَوَرَأْهُ شَيْئًا إِلاَّ بَلَغُهُ ل ِ أ ُ م َّ ت م ِ ا م َ ن َ หรือว่าเขาไม่ทิ้งสิ่งที่เขาเห็นจากท่านนบีมุฮัมมัดสโลัลาวะอัสาลัมเว้นเสียแต่เขาจะต้องบอกมันบัลลงบอกมันอะไรฮนะเผยแผ่มันต่อประชาชาติของท่านนบีมุฮัมมัดสโลัลวะอัสาลัมบีอามานะด้วยกับอามานะที่เขามีอวยยินูฮูลิอุมมะและบรรดาซอวะทั้งหมดเลยนะครับเขาได้ชี้แจงเรื่องราวศาสนาให้กับ อุมาเียบร้อยแล้ววะลิดะลิกะยยกัดดัมุตับซีลุสซฮับะอลตับซีลิไกรลิหิมด้วยกเหตุดังกล่าวนี้เองนะครับเวลาที่เราอ่านตับซีรนะครับทําการอธิบายกุรานเนี่ยตับซีหรือว่าการอธิบายของซาฮับะเนี่ยจะอยู่เหนือบรรดาตับซีของคนอื่นทั่วไปหมดเลยต่อให้เป็นนักวิชาการในรุ่นหลังมีความรู้มากแค่ไหนก็ตามถ้าไปเจอตับซีของซาฮับะ คำพูดของอับดุลัยอินุอับบาสคำพูดของอับดุลัยอินุมัสอูเนี่ยต้องตกไปเลยนะครับตัสซีงของบรรดาซอ่านเนี่ยอยู่เหนือกว่ามีระดับที่สูงกว่าลิอันนะฮุมตะลามีดุรอซูลิลล์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพราะว่าบรรดาซอ่านานั้นเป็นตะลามีดเป็นนักศึกษาของรอซูลเป็นนักศึกษาของนบีวะซะมิอูมินฮุแล้วก็ได้ยินจากท่านนบีมุฮัมมัด ได้ยินอะไรครับอัลกุรอานได้ยินกุรอานจากท่านนบีโดยตรงวาซามิอูม,มินหูแล้วก็ได้ยินจากท่านนบีมุฮัมมัดสลลาะสัลลัมได้ยินอะไรครับอัลอาฮดีซะได้ยินจากบรรดาสัฮาบะจากท่านนบีโดยตรงเลยได้ยินอะได้ยินฮะดีษนะครับได้ยินฮะดีษจากท่านนบีมุฮัมมัดสลลาะสัลลัมโดยตรงวาซามิอูมินหูแล้วก็นน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 ได้ยินจากท่านนบีมุฮัมมัดสลลาะสัลลัมโดยตรงได้ยินอะไร บยานัลกุรานในการชี้แจงในการสร้างความเข้าใจในกุรอานวรเราอาะมาลลัฮสัลลัลลอฮุอะลัยซัลลัมและบรรดาสัฮาบานี่ยได้เห็นพฤติกรรมของท่านนบีกิริยาของท่านนบีอักกะกิริยาของท่านนบีทั้งหมดเลยโดยตรงฟะนกลูซาลิกะบีอามาน และบรรดาสหบานี้เขาได้ถ่ายทอดสิ่งดังกล่าวไม่ว่าจะเป็นการได้ยินการมองเห็นบิอามานะด้วยกับอามานะของพวกเขาด้วยกับสิ่งที่ไว้ในเชื่อใจได้ของพวกเขาฟะฮุมลัมยัตลูกูชเชยอาเชสซาละบอกว่าพวกเขาไม่ทิ้งหรอกสักสิ่งหนึ่งสิ่งใดให้มันให้มันลงเหลืออยู่นอกจากเขาจะอธิบายทั้งหมดเรียบร้อยเลย ว่ามันจะมาอันละหุมกัสสรูว่ารกูเชยอันใครก็ตามที่อ้างว่าพวกเขาเหล่านั้นหรือว่าบรรดาซาบานั้นกสสรูก็คืออะไรฮะบกพร่องต่อหน้าที่วตาตรกูหรือว่าทิ้งเรื่องราวบางอย่างเอาไว้ลำ้ำยูบัลลิกูหุและก็ไม่ไม่มีการเผยแผ่ต่อไม่มีการมาบอกต่อฟาอินนาหูกตดาบุนให้รู้อะไรคนแบบนี้เกตดาบโกหกถือว่าเป็นจอมโกหก มุฟตอร์เป็นบุคคลที่สร้างเรื่องมดเท็ดวอลุนโมดินลุนอยู่ในลักษณะของการสร้างแนวทางที่หลงผิดนะครับอยู่ชักกิกลน่าซาฟีดีนินละสร้างความเครือบแคงสงสัยให้เกิดขึ้นในศาสนาของอัลลอฮ์ต่อบรรดาผู้คนทั้งหลายว่าฟีฮัมลัติฮีมินสหาบัตรรัสูลิละสร้างความน่าสงสัย ในการที่ซาบัดถ่ายทอดเรื่องราวจากท่านนาบีมาสู่พวกเราว่าหัวอยู่เขาวินุสซาบะถือว่าคนแบบนี้ได้บิดผิ้วต่อบรรดาซาบะดขยานะนะครับบิดผิวต่อบรรดาซาบะดแกมาเฮตอริก็ตุอาลินบิดะพฤติกรรมดังกล่าวนี้มันเป็นพฤติกรมรมคล้ายกับบรรดาผู้ที่สร้างอุตริกกรรมในศาสนาของเรา คนที่สร้างอุตริกรรมในศาสนาของเรามีพฤติกรรมแบบนี้แหละลดคุณค่าของสหาบะากล่าวหาสหาบ้ว่าสหาบะไม่เข้าใจนบีสหาบะมีความขัดแย้งว่าสหาบ้ไม่เข้าใจนบีสหาบะอยู่ไกลจากเราสหาบ้าไม่ไม่ได้อยู่ในสมัยของเราสหาบ้อยู่คนละฟิกกับเราทั้งหมดนี้นะครับเป็นสิ่งที่พวกอุตริกกรรมศาสนาขเขาทำกัน อยู่เขาวินูนัสสฮะบะตะวยุทฮมูนะฮมนะครับพวกนี้เขาจะทำไมฮะบิดผิวต่อชีวประวัติของบรรดาสหฮาบะแล้วก็พยายามที่จะตั้งข้อหาให้กับบรรดาสฮาบะมินอจลิอัยส์กุตูอัลวาสตาเบนาหวเบนารัซูลละถ้าหากว่าเขาทำพฤติกรรมแบบนี้นะครับเขาจะทำให้อะไรฮะสิ่งที่อยู่ระหว่างทางเชื่อม ของเรากับนบีเนี่ยหายไปแต่เขาสร้างสร้างคําพูดพวกนี้มาได้นะเขาทําให้ทางเชื่อมของเรากับท่านนาบีเนี่ยหายไปนั่นหมายความว่าอิสลามที่เราจะเอาบริสุทธิ์มาเนี่ยไม่ได้บริสุทธิล์ล้วเพราะเรากลับไปไม่ถึงท่านนาบีมุฮัมมัดสัลลัลลอฮุซายด์ลนะครับเชสซาลาบอกว่าวฟาจิบุอัลฮ,ลฮดะดฮรมินฮาอุลาดังนั้นแล้วเนี่ยมันเป็นหน้าที่เลยมันเป็นความจําเป็นที่ยิ่งยวด ที่ต้องคอยเตือนคอยบอกคอยสมทับให้พ้นจากคนที่เป็นลักษณะอย่างนี้ว่าอ,อันนั้นลมากดรัสซาฮับวมาแม่การั้งหุ่มรดิอัลลอฮ์อ่าว่าอันนั่นลิมากดรสซาฮับวมาแม่การั้งหุ่มรดิอัลลอฮฺอันแล้วมันเป็นหน้าที่ที่เราต้องสอนนะครับสอนให้รู้จักอะไรฮะสถานะตําแหน่งของซาฮาบว่าซาฮาบนี่อยู่ในตําแหน่งไหนกับท่านนาบีกับศาสนาของเรา กับการที่รัลเอฮยตลาดการการันตีพวกเขาเนี่ยเขาอยู่ในตําแหน่งไหนไม่ใช่ว่าเราจะมาพูดอะไรก็ได้นะครับจะมาวิาพากษ์วิจารณ์ซาฮบะอะไรก็ได้เหมือนกับที่ซกุตุบหรือว่าคนหลายคนที่สร้างแนวทางได้พูดถึงซาฮบะในแง่ลบเช่นว่าทำไมมูอวิยะต้องรบกับท่านอ里เนะี่ยตั้งข้อหาว่ามูอวิยะต้องการอํานาจจากท่านอาลีหรือว่าบรรดาชีอา์นะครับตั้งข้อหา ว่าอุสมาเป็นแบบนู้นเป็นแบบนี้เป็นแบบนั้นอบูุบักเป็นแบบนู้นอุมัดเป็นแบบนี้เป็นแบบนั้นทั้งหมดเป็นแนวทางที่หลงผิดหมดเลยนะครับเชษซาร์ลบอกว่าเป็นจําเป็นเป็นหน้าที่ของเราที่ต้องสอนนะครับให้ผู้คนได้รู้ถึงสถานะของซาบะนะครับมินไอละจาอันฮะดะกุรานเชษซาร์แล็บตั้งคำถามว่าเราเอากุรานมาจากไหนกันเลย วะ่า hadith ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของ h a ดี t เราเอามาจากใครกันล่ะว่า hadal fik ละฟิกละในนิติศาสตร์อิสลามที่เกี่ยวกับข้อปฏิบัติทั้งหลายเนี่ยฮาลาลกับฮารอมเนี่ยแล้วเอามาจากไหนอ่ะอิลลามัลฮามละฮุมว่าจะมิลูุมอั้ยองศาสุลีละนะครับก็ไม่ได้เอามาจากไหนเลยนอกจากบุคคลที่อะไรฮะ ได้แบกรับเรื่องนี้เอาไว้ที่เอามาจากท่านนบีมูฮัมมัดสลลัลวะหลิอุสสลัมหุมุลละดีนะฮามาลูหุลานาซึ่งคนพวกนี้นะเขาตั้งใจที่จะถ่ายทอดเรื่องราวจากนบีมาสู่เรานะครับมาให้กับพวกเราบราวะหุลานาคามีลันและเขาก็มีความพยายามให้เกิดความสมบูรณ์มากที่สุดในการถ่ายทอดจากนบีมาถึงเรากุลลุนอลากอตรีมาวะฮะบฮุลลอ นะครับในปริมาณความสําคัญตรงนี้แหละที่อัลลอฮฺสุลตาราได้ให้กับเขาได้ให้กับสิ่งนี้เอาไว้วกุลุนอิลากอตติกอตอกตีฮีแล้วก็ด้วยกับปริมาณความสามารถตรงนี้นะครับมาตรกุูใช่อัมมินดีนิน่ะบรรดาซาบาไม่ทิ้งสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่มาจากคําพูดนบีการกระทําของนบีที่พูดในเรื่องราศาสนาของอัลลอฮฺไม่ทิ้งเลย อิลลากุบลัลุฮุค่ามาม ح ล ل อันอุรัสุลลอฮฺค่ามา تحمل อันอุรัสุลลอฮวะฮุมมาลเดออสิกะเว้นเสียแต่ว่าพวกเขาจะเผยแผ่พวกเขาจะกระจายพวกเขาจะถ่ายทอดพวกเขาได้แบกรับอามานะตรงนี้จากนาบีมาถึงพวกเราวะฮุมมัลเดออสิกะและพวกเขาอยู่ในตำแหน่งที่เชื่อถือได้ลีอันน์ละลอฮฺอัลตารละฮุม ลิซอฮบะตินบีเพราะอัลลอฮ์สุฮาตลาได้เลือกพวกเขาแล้วอิกตาร์แต่ว่าเลือกที่ดีที่สุดเลือกเฟนที่ดีที่สุดแล้วจะบดาคนในยุคสมัยใดก็ตามเนี่ยมนุษย์โลกมีกี่คนเนี่ยในในอดีตการจนกระทั่งถึงโลกวันสิ้นโลกอัลลอฮ์เลือกคนกลุ่มนี้แล้วให้มาเป็นซอฮบะมาอยู่กับท่านนาบดีมุฮัมมัดสลุลลัลลอฮฺวซัลลัมวัลัมอัน h ุแล้วก็มาใช้ชีวิตมาอดทนมาแบกรับ แล้วก็มาถ่ายทอดในสิ่งที่นบีได้พูดเอาไว้วรีวาะจุอันหุแล้วก็ได้มาอะไรฮะอะไรงานบันทึกจากสิ่งที่นบีได้กระทำเอาไว้อิฆตาเราหุมุลลอฮูลิดะลิกอัลลอฮ์สุฮาตาลาได้เลือกพวกเขาแล้วฉะนั้นบรรดาสวบานนี่ถือว่ามีเกียรติมากพี่น้องบรรดาสวบานนี่ถือว่าเป็นบุคคลที่สูงส่งมากเกินสถานะของพวกเราไม่ใช่ว่าหมายความว่าเป็นสถานะนบี หนูเป็นสถานะที่เราต้องสรรเสริญไม่ใช่แต่เป็นสถานะที่เขาได้เป็นผู้ที่น่าเชื่อถือไว้ใจได้การันตีโดยอัลลอฮฺซุบะฮานุตละลาฉะนั้นผู้ชายวความรู้ศาสนาทั้งหมดต้องกลับไปหาสาบาี่นนองถ้าหากว่ามีประเด็นหนึ่งกลับไม่ถึงสาบาประเด็นหนึ่งอีกอีกเส้นทางหนึ่งกลับถึงสาบาเราต้องเลือกสาบาแบบมุซดดัดก่อนเลยคือเชื่อมั่นเลยว่าแนวทางสาบานี้มันคงแน่นอนต่อให้เขาเป็นคําพูด ของอุลมามะที่มีความน่าเชื่อถือขนาดไหนก็ตามในยุคข,ของเราเพราะทุกคนมีข้อผิดพลาดทุกคนจะมีข้อผิดพลาดทุกคนจะมีการวินิจฉัยที่แตกต่างกันออกไปแต่สิ่งหนึ่งที่ยังคงอยู่คือแนวทางของซาบะที่ออร์ลสุฮาตาลการันตีนะครับก็ครับพี่น,น้อง ด้วยกับเวลาของเราในวันนี้ที่สั้นตรงนี้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวอาจารย์คอลิสเขาก็จะมาขึ้นต่อในห้าโมงสิบห้านาทีนะผมก็จะขอจบในการอธิบายหนังสือของชรุสุนาของเชฟบาร์บาฮารีไว้เพียงเท่านี้นะครับอาจารย์ซันชูเอติกด้วยนะครับยศาคุณลอคอยแล้วนะครับก็พี่น้องครับในช่วงรอมฎอนเนี่ก็อยากจะให้พี่น้องช่วยการบริจาคให้กับทางช่องคลาสเยอะๆนะครับเพราะว่า เขาใช้จ่ายมีเยอะมากนะครับก็อยากจะช่วยกันนะครับถ้าเราไม่ช่วยแล้วจะให้พวกบิดามาช่วยก็คงไม่ใช่บิดาอาเกตเราตายเลยนะเพราะเราช่องเราดีสอนแต่เรื่องสุนนะแล้วก็โจมตีแต่บิดาะนะครับฉะนั้นเราคงจะให้ใครไม่ได้แล้วต้องเป็นคนที่เป็นสุนนะกันเองช่วยเหลือกันแล้วกันนะครับก็ฝากพี่น้องไว้เพียงเท่านี้นะครับซุบฮานะกอลลอฮฺมะอับิฮัมดิกะอัลฮัลลอฮฺอิลลอัลลอฮฺอันลอฮฺอัลลอฮฺอัลลอฮฺอัลลอมฺอัลลอฮลลอฮ